สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางสะใภ้อิงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทำเมนูนะคะอบแหนมนะคะอบด้วยหม้ออบความร้อนนะคะเราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะในวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาปิ้งย่างนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำนะคะวัตถุดิบต่างๆของเราก็จะมีแหนมนะคะวันนี้และผักของเราก็จะมีกะหล่ำนะคะและก็ขิงแก่นะคะและก็จะมีพริกนะคะเราจะนำน้ำเปล่านะคะเติมลงไปเล็กน้อยนะคะสำหรับหม้อของเรานะคะมันจะได้ไม่ร้อนมากนะคะและไม่ทำให้หม้อของเราแตกนั่นเองค่ะเพราะว่าเราซื้อหม้อมายังใหม่ๆอยู่นะคะเคล็ดลับของเราและเราก็จะมาแกะนะคะแกะแหนมนะคะ